สวัสดีตอนเย็นครับพบกับการวิเคราะห์ราคาทองคำจาก YLG ประจำวันที่13สิงหาคม2562ราคาทองคำระหว่างวันยังมีการทะยานขึ้นสร้างระดับสูงสุดครั้งใหม่อย่างต่อเนื่องทั้งนี้ระหว่างวันราคาขึ้นไปทดสอบบริเวณ 1527.50 ถือว่าเป็นการทำนิวไฮหรือทำระดับสูงสุดครั้งใหม่ของปี2019และถือว่าเป็นการทำระดับสูงสุดในรอบกว่า6ปีระหว่างวันราคามีการย่อตัวลงในช่วงเช้าเพียงแค่ 1509.50 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยซ์ออนขณะที่ปัจจุบันราคายังคงเคลื่อนไหวอยู่บริเวณ 1526 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยซ์ออนบวกขึ้นมาประมาณ 14.97 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยซ์ออนทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยได้รับแรงหนุนจากสถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างจีนกับสหรัฐที่ยังคงดำเนินต่อไปจีนมีการปรับลดค่าเงินหยวนอย่างต่อเนื่องสถานการณ์ดังกล่าวเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่กดดันให้สินทรัพย์เสี่ยงมีทิศทางปรับฐานและอ่อนตัวลงนอกจากนี้ทองคำยังคงได้รับแรงหนุนในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยจากความผันผวนในอาร์เจนตินาที่คาดการว่าอาร์เจนตินาอาจจะผิดนัดชำระหนี้หลังจากค่าเงินเปโซและตลาดหุ้นของอาร์เจนตินาปรับฐานอ่อนตัวลงอย่างต่อเนื่องแนวโน้มหรือสถานการณ์ดังกล่าวยังถือว่าเป็นปัจจัยตัวนึงที่สร้างแรงซื้อกลับเข้ามายังตัวตลาดทองคำนอกจากนี้สถานการณ์การประท้วงในฮ่องกงยังคงเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่นักลงทุนมองว่าอาจจะส่งผลต่อความขัดแย้งระหว่างประเทศทั้งนี้จีนมองว่าสหรัฐอยู่เบื้องหลังการชุมนุมประท้วงในฮ่องกงและจีนอาจจะมีการใช้ความรุนแรงในการปราบปรามผู้ประท้วงซึ่งสหรัฐเองออกมาให้ข่าวในลักษณะของการจับตาสถานการณ์การประท้วงและเรียกร้องไม่ให้มีการใช้ความรุนแรงแนวโน้มหรือสถานการณ์ดังกล่าวยังคงกดดันการเคลื่อนไหวในตัวสินทรัพย์เสี่ยงโดยเฉพาะตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียให้มีการคิดให้มีการปรับฐานและอ่อนตัวลงอย่างต่อเนื่องจนสร้างแรงซื้อเข้าสู่ตัวตลาดทองคำเพิ่มเติมนอกจากนี้ราคาทองคำยังคงได้รับแรงหนุนหลังจากหนังสือพิมพ์ Wall Street Journal มีการรายงานว่าธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดกำลังพิจารณาการใช้มาตรการการดำรงเงินกองทุนส่วนเพิ่มในสัดส่วนที่เปลี่ยนแปลงขึ้นลงได้ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจทั้งนี้เฟดกำลังพิจารณามาตรการหรือเครื่องมือใหม่ในการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจทางนี้กองทุนส่วนเพิ่มดังกล่าวจะกำหนดให้ธนาคารต่างๆที่มีทรัพย์สินมากกว่า 2.5 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มเงินเพื่อดูดซับการขาดทุนหากเศรษฐกิจร้อนแรงเกินไปในขณะที่หากทิศทางเศรษฐกิจเลวร้ายลงธนาคารกลางต่างๆจะถูกเรียกให้ขจัดเงินส่วนเกินบางส่วนออกไปแนวโน้มหรือสถานการณ์ดังกล่าวอาจจะทำให้มีสภาพคล่องเข้าสู่เศรษฐกิจเพิ่มเติมหากธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดใช้มาตรการดังกล่าวในการกระตุ้นเศรษฐกิจจริงซึ่งคาดการณ์ว่าจะเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่กลับเข้ามาสร้างแรงซื้อเข้าสู่ตัวตลาดทองคำเพิ่มเติมนอกจากนี้เองบรรดาเหล่าวานิชธนกิจขนาดใหญ่ยังคงปรับเพิ่มการคาดการณ์ต่อการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดลงโดยมอร์แกนสแตนเลย์คาดการณ์ว่าเฟดจะลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยาและเดือนตุลาขณะที่ UBS คาดการว่าธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดอาจจะมีการลดอัตราดอกเบี้ยอีก3ครั้งเป็นอย่างน้อยในอนาคตซึ่งกระแสการคาดการณ์ในลักษณะดังกล่าวส่งผลเชิงบวกต่อทิศทางราคาทองคำอย่างชัดเจนปัจจัยพื้นฐานที่ส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของตัวทองคำทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยได้รับแรงหนุนจากการเปิดของตลาดหุ้นในยุโรปมีทิศทางปรับฐานและอ่อนตัวลงทางนี้ตลาดหุ้นยุโรปมีการอ่อนตัวลงจากความวิตกกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์การเมืองในฮ่องกงและอิตาลีขณะที่สถานการณ์ความร้อนแรงในอาร์เจนตินายังเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้การลงทุนในตัวสินทรัพย์เสี่ยงมีทิศทางที่ยังคงมีความผันผวนทั้งนี้ตลาดหุ้นของยุโรปอ่อนตัวลงประมาณ 0.3% ดัชนี CAC 40ของฝรั่งเศสร่วงลง 17.37 จุดหรือว่า 0.33% และตัว DAX ของเยอรมนีปรับตัวลง 46.83 จุดหรือว่า 0.40% ขณะที่การเปิดเผยข้อมูลทิศทางเงินเฟ้อของสหรัฐที่มีทิศทางปรับตัวลงยังคงเป็นข้อมูลอีกตัวนึงที่สนับสนุนให้ธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงทั้งนี้การเปิดเผยรายงานผู้บริโภคที่มีทิศทางอ่อนแอลงสะท้อนให้เห็นทิศทางของเงินเฟ้อในฝั่งสหรัฐที่มีทิศทางชะลอตัวลงข้อมูลของการบริโภคของเฟดนิวยอร์กแสดงว่าการคาดการเฉลี่ยของประชากรเกี่ยวกับการบริโภคและทิศทางเงินเฟ้อชะลอตัวลงสู่ระดับ 0.1%
ขณะที่แนวโน้มทิศทางการขยายตัวของเศรษฐกิจถูกประเมินจากการขยายตัวของเงินเฟ้อโดยทิศทางของเงินเฟ้อที่ชะลอตัวลงยังคงเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่สะท้อนให้เห็นถึงทิศทางการขยายตัวเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐที่มีทิศทางชะลอตัวลงอย่างชัดเจนแนวโน้มหรือสถานการณ์ดังกล่าวยังถือว่าเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่กลับเข้ามาสนับสนุนให้เกิดกระแสการคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดจะยังคงมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้เองสำนักข่าว CNBC มีการรายงานว่าสถานการณ์ความผันผวนในอาร์เจนตินายังคงเข้าขั้นวิกฤตทั้งนี้ประธานาธิบดีมาครีซึ่งเป็นอดีตประธานาธิบดีมีแนวโน้มที่จะแพ้การเลือกตั้งสถานการณ์หรือปัจจัยดังกล่าวส่งผลให้เกิดความวิตกกังวลต่อเสถียรภาพทางการเมืองและอิตาลีเองอาจจะผิดนัดชำระหนี้แนวโน้มหรือปัจจัยดังกล่าวยังคงสร้างความวิตกกังวลต่อทิศทางตลาดเงินและตลาดทุนอย่างชัดเจนขณะที่ตลาดหุ้นของอาร์เจนตินามีการปรับตัวลดลงถึง 48% ซึ่งเป็นการปรับตัวลดลงมากที่สุดเป็นอันดับ2ในประวัติศาสตร์ขณะที่ค่าเงินเปโซมีการอ่อนค่าลงสู่ระดับ59เปโซต่อดอลลาร์หรือล่วงลง 25% จากก่อนหน้านี้อยู่ที่ระดับ 45.25 เปโซต่อดอลลาร์แนวโน้มหรือสถานการณ์ดังกล่าวถือว่าเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่นักลงทุนที่ลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงหรือตลาดหุ้นทั่วโลกยังคงจับตาเพราะหากเกิดการผิดนัดชำระหนี้ในอาร์เจนตินาจริงอาจจะส่งผลกระทบต่อภาคเศรษฐกิจโดยรวมและอาจจะส่งผลต่อทิศทางตลาดหุ้นทั่วโลกให้มีความผันผวนเพิ่มสูงขึ้นซึ่งแนวโน้มหรือความวิตกกังวลดังกล่าวยังคงสร้างแรงซื้อเข้าสู่ตัวตลาดทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยในส่วนของกลยุทธ์การลงทุน YLG ให้แนวรับบริเวณ1,509 เหรียญ1,496 และ 1,487ขณะที่แนวต้านประเมินไว้ระดับ1,532 1,544 และ1,554 อย่างไรก็ตามแนวโน้มหรือโมเมนตัมของทองคำยังเป็นหมุดอย่างชัดเจนหลังจากราคาสามารถสร้างระดับสูงสุดได้อย่างต่อเนื่องแต่อย่างไรก็ตามราคาทองคำยังคงมีความผันผวนหรือการแกว่งตัวในระดับที่ค่อนข้างสูงเนื่องจากราคาเคลื่อนไหวอยู่ใกล้กลับระดับสูงสุดในรอบกว่า6ปีดังนั้นแนะนำให้จับตาหากราคายังคงทรงตัวรักษาระดับไว้ได้ราคาในระยะสั้นมีโอกาสค่อยๆขยับขึ้นทดสอบแนวต้านบริเวณ1,532 เหรียญดอลลาร์ต่อทอยซ์ออนซึ่งหากราคาทองคำสามารถทรงตัวหรือทดสอบระดับดังกล่าวได้อาจจับตาว่าราคาสามารถผ่านหรือยืนเหนือโซนแนวต้านดังกล่าวได้ไหมหากไม่ผ่านหรือยังไม่สามารถยืนได้อาจแบ่งขายทองคำบางส่วนเพื่อลดความเสี่ยงแต่หากผ่านได้สามารถถือทองคำต่ออย่างไรก็ตามในส่วนของการเข้าซื้อยังแนะนำว่าอาจจะรอราคาปรับผันหรืออ่อนตัวลงมาบ้างโดยใช้โซนแนวรับระดับ1,509 เหรียญดอลลาร์ต่อทอยซ์ออนเป็นจุดพิจารณาโดยยังคงเน้นการทำกำไรระยะสั้นเนื่องจากครั้งที่ผ่านมาเมื่อราคาขยับหรือดีตัวขึ้นมักจะมีแรงขายทำกำไรสลับออกมาในระดับที่ค่อนข้างสูงดังนั้นการลงทุนอาจลงทุนจากเงินลงทุนในส่วนของโพซิชันบางส่วนและเป็นลักษณะของการทำกำไรระยะสั้นจากการเล่นรอบแม้ทิศทางหรือโมเมนตัมของทองคำจะยังคงเป็นบวกก็ตามสำหรับวันนี้เวลาประมาณ 17 นาฬิกาทางฝั่งสหรัฐจะมีการเปิดเผยดัชนีภาวะธุรกิจขนาดเล็ก 1 ทุ่มครึ่งจะเป็นการเปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภคหรือ CPI ประจำเดือนกรกฎาคมซึ่งนักลงทุนสามารถจับตาเพื่อใช้เป็นปัจจัยชี้นำทิศทางราคาทองคำเพิ่มเติม